ปิดคำวิจัยคุณนครินทร์ตุลาการเสียงข้างน้อย1ใน3ชี้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกครบ8ปีครบตั้งแต่24สิงหาคม2565ของเรื่องการเปิดเผยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ออกมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับไล่เรียงกันมาเนี่ยจนน่าจะครบ3คนแล้วในวันนี้เป็นเสียงข้างน้อยทั้งสิ้นนะครับที่ผมจะนำมาให้ผู้ชมรับฟังกันนะครับวันนี้นะจะได้รับฟังกันอีกท่านหนึ่งนะฮะเปิดคำวินิจฉัยคุณนครินทร์นะครับเป็นตุลาการเสียงข้างน้อย1ใน3ชี้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกครบ8ปีแล้วเหมือนกันและฟันธงด้วยว่าครบตั้งแต่24สิงหาคม2565นะครับและนี่คืออีกคนหนึ่งที่ให้คำชี้แจงแล้วประชาชนเนี่ยทุกอกถูกใจนะครับจากกรณีการตัดสิน30กันยายนที่ผ่านมากับสถานการณ์พลเอกประยุทธ์อยู่ครบ8ปีหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปฟังเนื้อหากันแบบฉบับเต็มแล้วผมจะอ่านเน้นให้เป็นบรรทัดให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วเข้าใจและจดจำแล้วก็มองไว้ว่าการวินิจฉัยของศาลเนี่ยเขามองแง่มุมใดในบรรดาเสียงข้างน้อยแหมแต่มันน่าเสียดายจริงๆเสียงข้างมากเมื่อไรจะออกมานะครับเมื่อไรจะออกมาคำวินิจฉัยของเสียงข้างมากแต่ละคนคนรอติดตามวันนี้คนเข้าใจเสียงข้างน้อยแล้วแต่ไม่เข้าใจเสียงข้างมากแต่ว่าก็ไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับเอากันทีละบรรทัดให้ฟังกันเองตัดสินใจกันเองก็แล้วกันนะครับอ่ะฟังคุณนครินทร์ครับจากกรณีที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเสียงข้างมาก6ต่อ3เสียงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังไม่ครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4กำหนดเนื่องจากชี้ว่าให้เริ่มนับวาระนายกตามรัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้จึงทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับมติ6ต่อ3เสียงนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก6คนลงมติให้พลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปประกอบด้วยนายวรวิทย์กังสศรีเทียม2คือนายปัญญาอุชาชน3คือนายอุดมสิทธิวิรัตธรรม4คือนายจิระนิติหวานนท์5คือนายบรรจงศักดิ์วงปราด6คือนายวิรุธแสงเทียนส่วนอีก3เสียงนะครับที่ลงมติให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพ้นจากตำแหน่งนายกไปประกอบไปด้วยนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นายทวีเกียรติมีนกนิษฐ์และนายนพดลเทพพิทักษ์นะครับที่ผ่านมาเคยเปิดเผยความเห็นของนายทวีเกียรติไปแล้วนายนพดลไปแล้วล่าสุดมีความเห็นอีกคนนึงนะครับที่ออกมาและจะต้องอ่านกันแบบบรรทัดเต็มๆคือของตุลาการนครินทร์ครับนะครับจากรายละเอียดเนี่ยสรุปมาดังนี้ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่านะครับเมื่อความเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4แล้วความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงนับตั้งแต่เมื่อใดพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3กำหนดให้นำความในมาตรา82มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรีตามวงเล็บ2วงเล็บ4วงเล็บ5หรือวรรค2โดยอนุโลมเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4ดังนั้นจึงต้องรัฐธรรมนูญมาตรา82มาบังคับใช้จึงต้องนำนะรัฐธรรมนูญมาตรา82มาบังคับนะครับแก่การสิ้นสุดลงตามความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องโดยอนุโลมตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3โดยรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2บัญญัติว่าเมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณาหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็หยุดไปแล้วนะฮะในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับวันจากที่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่งทั้งนี้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้บัญญัติว่าด้วยการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้กำหนดให้อำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำ
สั่งเป็นอย่างอื่นโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวถูกนำมาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องโดยอนุโลมตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3เมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่24สิงหาคม2565ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องสั่งให้ผู้ถูกร้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2นับแต่วันที่24สิงหาคม2565เป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4นับแต่วันที่24สิงหาคม2565ความสิ้นสุดลงดังกล่าวย่อมเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วรรค1วงเล็บ1ที่บัญญัติว่ารัฐมนตรีทั้งคณะจากตำแหน่งเมื่อวงเล็บ1ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170นะครับถ้าพลเอกประยุทธ์หลุดนะฮะตามคำวินิจฉัยในเนื้อความนี้ก็คือหลุดพ้นทั้งคณะครม.ด้วยนะฮะนี่เป็นเสียงข้างน้อยนะผมย้ำนะครับประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่าเมื่อวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบ158วรรค4แล้วผู้ถูกร้องจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปได้หรือไม่นี่แหละครับใจความสำคัญต่อจากนี้ไปตุลาการท่านนี้พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา167วรรค1บัญญัติว่ารัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อวงเล็บ1ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค2อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรวงเล็บ3คณะรัฐมนตรีลาออกวงเล็บ4พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา184และมาตรา168วรรค1บัญญัติว่าให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้1ในกรณีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา167วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ามารับหน้าที่เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา167วงเล็บ1เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98หรือมาตรา160วงเล็บ4หรือวงเล็บ5นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้วงเล็บ2ในกรณีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา167วงเล็บ4คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ภายใต้มาตรา160บัญญัติว่ารัฐมนตรีต้องจุดๆๆวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงและมาตรา98บัญญัติว่านี่อีกท่อนนึงนะครับมาตรา98บัญญัติไว้ว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวงเล็บ1ติดยาเสพติดให้โทษวงเล็บ2เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตวงเล็บ3เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆวงเล็บ4เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์การเลือกตั้งตามมาตรา96วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ4วงเล็บ5อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งวงเล็บ6ต้องคำพิพากษาให้จำคุกหรือถูกคุมขังโดยหมายของศาลวงเล็บ7เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือมีความผิดละหุโทษวงเล็บ8เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการวงเล็บ9เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกอยู่เป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตวงเล็บ10เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการหรือต่อหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน
ที่เป็นการช่อกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือการค้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับข้ามมาวงเล็บ11นะครับเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าการกระทำการอันนั้นเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งวงเล็บ12เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจากราชการการเมืองวงเล็บ13เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นวงเล็บ14เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นวุฒิสภานะครับและสมาชิกกับภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน2ปีวงเล็บ15เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจวงเล็บ16เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับวงเล็บ17นะครับอยู่ระหว่างต้องห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวงเล็บ18เคยพ้นนะครับแล้วก็นอกนั้นนะฮะก็ยังพูดถึงเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4ตรงนี้ครับคือการสรุปแล้วเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบกำหนดเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดและเป็นเหตุให้ครม.ทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วงเล็บ1จึงมิใช่กรณีที่ผู้ถูกร้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา167วงเล็บ1เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98หรือมาตรา160วรรค4วงเล็บ4หรือวงเล็บ5แต่ทั้งนี้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกร้องคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา8ปีนะตุลาการท่านบอกว่าจึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบถ้วนแล้วตามกำหนดระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา158 158วรรค4นะครับสรุปสั้นๆคือดังนั้นเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องคือพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2และประกอบมาตรา158วรรค4ผู้ถูกร้องจึงไม่อาจจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งได้อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องได้สิ้นสุดลงแล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คือ24สิงหาคม2565และผู้ถูกร้องไม่อาจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งนี้ได้นี่คือตุลาการนครินทร์เมตไตรรัตน์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นความเห็นส่วนตัวคำวินิจฉัยที่14/2565นะครับณวันที่30กันยายน2565ที่ผ่านมานี่คือ1ในเสียงข้างน้อยนะครับแต่แน่นอนไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้นะครับวันนี้คนยังรอว่าเหตุผลกลใดอะไรต่างๆเนื้อหาสาระของเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงให้นับยังไงรออ่านนั้นอย่างใจจดใจจ่อนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580